เริ่มเรื่องมาที่ดร.ซูซานนักวิทยาศาสตร์ที่ทำโครงการวิจัยยารักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์โดยการใช้โปรตีนจากสมองของฉลามแต่ลัสเซลนายทุนที่คอยมอบทุนให้กับโครงการของเธอก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วครับว่าการวิจัยนี้มันจะทำได้สำเร็จเพราะมันกินเวลาและเงินของเขามามากแล้วเขาเลยจะขอยกเลิกการให้ทุนกับซูซานแต่เธอก็ยังคงยืนยันครับว่าจะทำมันให้สำเร็จก่อนกำหนดให้ได้เธอเลยตัดสินใจพาลัสเซลไปดูการทดลองที่ศูนย์วิจัยกลางทะเลเมื่อถึงแล้วเราจะได้พบกับคาร์เตอร์พระเอกของเรื่องขอรับหน้าที่เป็นนักล่อฉลามของศูนย์วิจัยความเก่งของเขาเนี่ยถึงขนาดที่ว่าลงไปว่ายน้ำตีคู่กับฉลามได้สบายๆเลยครับแต่ฉลามตัวนี้เป็นแค่ฉลามธรรมดาที่เพิ่งถูกจับมาครับพวกฉลามที่ถูกทดลองจะแยกอยู่อีกฝั่งซึ่งพวกมันมีอยู่ด้วยกันถึง3ตัวและในวันนี้เองก็เป็นวันที่พวกคนงานส่วนใหญ่แยกย้ายกันกลับบ้านทำให้มีคนเหลืออยู่ที่ศูนย์วิจัยเพียงแค่8คนเท่านั้นคือซูซานคาร์เตอร์ลัสเซลจิมเจนิสทอมเบลนดาและเชอร์แมนในคืนนั้นเองพวกเขาตัดสินใจนำฉลามตัวใหม่ไปรวมกับฉลามทดลองคาร์เตอร์ที่เฝ้ามองอยู่ก็ต้องตกใจครับเพราะพวกฉลามทดลองลุมขย้ำฉลามน้องใหม่จนไม่เหลือซากแล้วยิ่งไปกว่านั้นตามธรรมชาติฉลามจะไม่ล่าเป็นฝูงครับแต่พวกมันกลับล่ากันเป็นฝูงซะอย่างนั้นคาร์เตอร์ก็เลยไปเตือนซูซานครับว่าเหตุการณ์มันชักจะแปลกๆแล้วนะเพราะเมื่อคืนก่อนเนี่ยมีฉลามทดลองตัวนึงหลุดไปทำร้ายนักท่องเที่ยวแต่ก็ยังโชคดีที่คาร์เตอร์ตามไปจับมันได้ทันซูซานที่ได้ฟังอย่างนั้นก็ยังไม่สนใจครับเธอยังคงยืนยันที่จะทำการทดลองกับฉลามในคืนนี้หลังจากเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วคาร์เตอร์ก็ต้องลงไปจับฉลามทดลองขึ้นมา1ตัวเมื่อเขาลงไปในกรงใต้น้ำพวกฉลามก็เข้ามาลุมโจมตีเขาครับคาร์เตอร์เลยเอาปืนยิงยาสลบเล็งไปที่พวกมันแต่คุณพระช่วยพวกมันกลับว่ายน้ำถอยหลังหนีไปทุกคนที่ดูอยู่ในห้องทดลองก็งงกันเป็นแถบครับเพราะฉลามว่ายน้ำถอยหลังไม่ได้แถมพวกมันรู้จักกลัวปืนซะด้วยและยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังทำลายกล้องใต้น้ำทั้งหมดจนคนในห้องทดลองไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ใต้น้ำได้คาร์เตอร์ก็เลยเปิดประตูกรงออกมาแล้วถอดถังดำน้ำทิ้งไว้เพื่อล่อฉลามจนฉลามมาโจมตีที่ถังดำน้ำตามแผนคาร์เตอร์เลยใช้ปืนยิงยาสลบยิงใส่มันแล้วนำเจ้าฉลามยักษ์ตัวนี้ขึ้นไปยังห้องทดลองได้สำเร็จซูซานเลยทำการดูดโปรตีนจากสมองของมันออกมาครับแล้วนำไปทดลองกับเซลล์สมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ซึ่งผลที่ออกมาก็คือมันได้ผลโปรตีนจากสมองของฉลามทดลองสามารถรักษาผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้แต่ฉลองได้ไม่นานครับจิมก็ไปพูดชมเจ้าฉลามว่าแกน่ะทำสำเร็จแล้วนะทุกอย่างน่ะเป็นไปได้เพราะแกฉลามก็เลยตอบกลับมาครับโดยการงับแขนของจิมจนขาดคาร์เตอร์เลยจะเอาปืนลูกซองมายิงมันทิ้งครับแต่ซูซานก็รีบกดปุ่มเปิดประตูทำให้ฉลามหนีไปได้พวกเขาเลยบอกให้เบลนด้าโทรเรียกหน่วยพยาบาลมาซึ่งพวกเขาก็มาได้ไวดีครับแต่ที่น่ากลัวคือในตอนนี้มันมีพายุหนักมากพวกเขารีบนำตัวของจิมเกี่ยวกับสายเคเบิลของฮอทันทีแต่ความสวยก็คือสายเคเบิลดันมีปัญหาครับทำให้จิมล่วงตกลงไปในน้ำและที่แย่ไปกว่านั้นเจ้าฉลามก็ลากจิมจากใต้น้ำทำให้เครื่องบินพุ่งชนไปที่หอคอยของเบลนด้าศูนย์วิจัยด้านบนจึงระเบิดเละเทะไม่เป็นท่าจากนั้นพวกพระเอกก็กลับมาที่ห้องทดลองครับพวกเขาก็สังเกตเห็นว่ามีฉลามตัวนึงคาบจิมไว้ในปากแล้วปล่อยให้จิมลอยมากระทบกับกระจกของห้องทดลองจนกระจกนั้นแตกออกทำให้น้ำทะลักเข้ามาในศูนย์วิจัยพวกเขาจึงต้องรีบหาทางขึ้นไปข้างบนให้ได้แต่มันมีอยู่ประตูนึงครับที่น้ำมันท่วมอยู่ข้างในพร้อมกับมีเสียงอะไรบางอย่างที่กระแทกอยู่อย่างรุนแรงลัสเซลกับคาร์เตอร์ก็รู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วครับเพราะพวกเขารู้ว่าเสียงที่กระแทกนั้นคือฉลามที่พยายามจะเข้ามาลัสเซลเลยไปถามกับซูซานครับว่าพวกคุณทำเป็ดอะไรกับฉลามพวกนี้ซูซานก็เลยยอมรับครับว่าเธอกับจิมได้เพิ่มขนาดสมองของฉลามให้ใหญ่ขึ้นเพราะสมองของมันเล็กเกินกว่าที่จะสกัดโปรตีนได้เพียงพอซึ่งผลที่ตามมาคือพวกมันมีความฉลาดมากขึ้นด้วยนั่นเองเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วทุกคนก็ช็อกกันหมดเลยครับทางหน้าของเชอร์แมนที่รอดชีวิตจากตึกถล่มก็กำลังลุยน้ำหนีฉลามที่บุกเข้ามาได้จนเขาหนีไปแอบในห้องครัวแล้วหลอกล่อฉลามให้ไปทางอื่นแต่สุดท้ายมันก็กลับเข้ามาในห้องครัวครับฉลามก็เปิดประตูเป็นเชอร์แมนเองก็ยังไม่รู้ตัวครับจนเจ้าฉลามโผล่มากินนกของเขาไปต่อหน้าต่อตาเขาเลยหนีเข้าไปแอบในเตาอบแต่ด้วยความซวยครับฉลามมันสะบัดไปโดนกับสวิตช์เปิดเครื่องทำให้เตาอบปล่อยแก๊สออกมาแต่ก็ยังโชคดีที่เขาหยิบขวานติดมือมาด้วยเขาเลยใช้ขวานตีผนังบนเตาแล้วปีนขึ้นไปออกจากอีกด้านหนึ่งจากนั้นเขาก็ทำการจุดไฟย่างสดฉลามทำให้พวกมันเหลืออีกเพียงแค่2ตัวเท่านั้นทางด้านของพวกพระเอกก็มาหลบกันในห้องหนึ่งครับลัดเซลคาร์เตอร์และซูซานก็ต้องการที่จะดำน้ำหนีออกไปเผื่อว่าจะมีโอกาสรอดแต่เจนนิสกับทอมก็กลัวว่าจะโดนฉลามกินก่อนที่จะถึงด้านบนครับทอมเลยเสนอว่าให้ใช้บันไดฉุกเฉินแต่มันมีข้อแม้ครับในตอนนี้ศูนย์วิจัยเสียหายหนักถ้าหากเปิดประตูบันไดฉุกเฉินด้วยความกดอากาศและรอยรั่วต่างๆอาจทำให้น้ำทะลักเข้ามาทำให้ศูนย์วิจัยพังลงได้พวกเขาก็เลยทะเลาะเถียงกันครับจนลัสเซลมาพูดปลุกใจด้วยคำพูดเท่ๆว่าเนี่ยจังหวะแบบนี้เราควรจะสามัคคีกันไว้นะพูดไม่ทันจบครับ
ฉลามก็โผล่ขึ้นมาลากเขาลงไปกินแบบหน้าตาเฉยทำเอาพวกพระเอกเนี่ยยืนงงกันเป็นไก่ตาแตกหลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจใช้บันไดฉุกเฉินแน่นอนครับว่าน้ำมันทะลักเข้ามาพร้อมกับเจ้าฉลามคาร์เตอร์เลยตัดสินใจไปเปิดประตูของอีกชั้นเพื่อให้น้ำระบายออกไปก่อนที่จะถึงตัวพวกเขาจนตัวของเขาเนี่ยเกือบจะโดนไอ้หลามงาบครับแต่ด้วยสกิลพระเอกมันจึงทำให้เขารอดตัวมาได้แต่ด้วยความซวยอีกครั้งครับบันไดที่พวกเขาใช้มันดันหักครึ่งลงมาทำให้เจนนิสล่วงตกลงไปในน้ำเจ้าฉลามก็เลยเข้ามากินเธอในทันทีแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับเชอร์แมนได้เปิดประตูด้านบนออกมาเจอกับพวกพระเอกพอดีเขาเลยช่วยพาพวกพระเอกขึ้นไปหลังจากนั้นทอมก็บอกกับเพื่อนๆครับว่าถ้าไปเปิดระบบปั๊มน้ำได้มันจะสามารถถ่ายเทน้ำออกไปได้ถึง1ชั้นทอมกับคาร์เตอร์เลยต้องว่ายน้ำกลับไปที่ห้องทดลองครับโดยให้ซูซานรออยู่กับเชอร์แมนแต่ซูซานต้องการไปเอาผลงานวิจัยกลับมาเพราะไม่อยากให้คนที่ตายไปแล้วตายไปอย่างสูญเปล่าครับซึ่งคาร์เตอร์กับทอมก็เปิดระบบปั๊มน้ำได้สำเร็จครับแต่ทอมก็ดันโดนฉลามงาบไปกินอีกอย่างดีที่คาร์เตอร์สามารถเอาตัวรอดกลับมาได้ทางด้านของซูซานเธอก็ไปเอาผลงานวิจัยมาได้ครับแต่มันมีฉลามตัวหนึ่งตามมาเล่นงานเธออยู่เธอก็เลยฆ่ามันโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตไปที่น้ำจนมันตายไปส่วนผลงานวิจัยก็โดนไฟฟ้าช็อตจนเสียหายไปด้วยแต่อย่างน้อยเธอก็ยังฆ่าฉลามไปได้ถึง1ตัวจากนั้นคาร์เตอร์กับเชอร์แมนก็มาช่วยเธอครับแล้วคาร์เตอร์ก็มีแผนที่จะหนีออกไปจากที่นี่แล้วโดยการว่ายน้ำหนีออกไปแต่เขาจะใช้ชูชีพกับถังดับเพลิงในการล่อฉลามซึ่งแผนนี้มันก็ได้ผลครับพวกเขาสามารถขึ้นไปเหนือน้ำได้แต่เชอร์แมนก็ดันโดนฉลามลากไปกินซึ่งตัวของเขาก็ยังสู้สุดใจครับเขาได้ใช้สร้อยไม้กางเขนแทงเข้าไปที่ตาของฉลามจนมันยอมปล่อยตัวเขาออกมาคาร์เตอร์ก็เลยสามารถช่วยเขาขึ้นมาจากน้ำได้แต่มันยังไม่จบครับไอ้ฉลามตัวสุดท้ายมันพยายามจะแหกกรงหนีออกไปที่พวกมันไม่หนีออกไปในตอนแรกเนี่ยเพราะว่ากรงชั้นล่างมันทำมาจากไทเทเนียมครับมันเลยพังกรงออกไม่ได้แต่เมื่อน้ำท่วมจนถึงชั้นบนกรงด้านบนมันเป็นแค่ลวดธรรมดามันจึงสามารถที่จะพังออกไปได้ซึ่งทั้งหมดนี้ไอ้หลามพวกนี้มันน่าจะคิดแผนไว้แล้วครับเรียกได้ว่าฉลาดโคตรพวกพระเอกก็เลยต้องกำจัดมันทิ้งก่อนที่มันจะหลุดออกไปโดยการใช้ปืนฉมวกระเบิดแต่ในตอนที่คาร์เตอร์จะยิงเนี่ยเจ้าฉลามมันดำน้ำหลบไปครับเขาเลยยิงไม่ได้ซูซานก็เลยลงไปเป็นตัวล่อให้แต่ในขณะที่เธอกำลังจะกลับขึ้นไปบันไดมันก็ดันหักลงมาครับทำให้เธอโดนฉลามกินไปอีกคนเรียกได้ว่าทำเอาคนดูช็อกไปตามๆกันครับคาร์เตอร์ที่พยายามจะลงไปช่วยเธอก็กลับขึ้นไปไม่ได้เช่นกันเขาเลยใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาอย่างเซียนในการเกาะอยู่ที่ชีพของฉลามเชอร์แมนก็เลยต้องยิงฉมวกครับซึ่งเขาก็ยิงโดนแต่มันดันไปติดกับขาของคาร์เตอร์ด้วยจนฉลามมันทะลุกรงออกไปได้คาร์เตอร์เลยหลุดออกมาครับเชอร์แมนก็กดระเบิดทันทีตุ้มเกิดเป็นโกโก้คลันสรุปคนที่เหลือรอดอยู่2คนก็คือคาร์เตอร์กับเชอร์แมนเท่านั้นและนี่ก็คือตอนจบของเรื่องนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Deep Blue Sea ฝูงมนุษย์ยูใต้มหาสมุทรที่ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง 5.8 คะแนนและคะแนนจากเว็บมะเขือเน่าถึง60คะแนนก็ถ้าใครดูจบแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ